กายความคิดพัฒนาชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ตามการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์สายโชว์สัปดาห์วิชาการครั้งที่15และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่3คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสายแอลแลบแลบคอนเนคเทนพีซรายการที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์สนุกกับการทดลองและตื่นเต้นกับการแสดงโชว์พบกับพวกเรา3คนอมุนวชิรยาแอมธนิชาและเดียวสารัตน์ครับเอ๊ะว่าแต่ว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอะไรกันเหรอคะอมุนคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็คงจะสงสัยแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปชมการทดลองกันเลยค่ะไปเลยเวลาที่คนไปเล่นน้ำที่ทะเลสาบเดซีแล้วถึงไม่จมใช่แล้วล่ะค่ะทั้งๆที่ก็เป็นทะเลเหมือนกับทะเลอื่นๆทุกคนคงจะสงสัยกันแล้วนะคะแอมมีการทดลองสนุกๆมาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกับเราค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มทำการทดลองชุดแรกกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรามีดังนี้นะคะ1น้ำสีฟ้าและ2น้ำสีแดงเราจะนำของเหลวที่มีความหนาแน่นเท่ากันนำมาทดลองในการทดลองชุดที่1กันค่ะโดยที่เราจะนำน้ำสีฟ้าและน้ำสีแดงเทลงในแก้วแล้วคนให้เข้ากันนะคะแล้วคนให้เข้ากันนะคะว้าวสีสวยจังเลยค่ะของเหลวทั้ง2ชนิดนี้มันผสมกันอย่างนี้ล่ะคะเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้การที่เรานำของเหลวทั้ง2ชนิดที่มีความหนาแน่นเท่ากันมาเทรวมกันจะทำให้ของเหลวชนิดผสมกันแบบนี้ไงล่ะครับโดยการทดลองในชุดที่2เราจะนำของเหลวที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันมา2ชนิดนั่นก็คือ1น้ำเปล่าและ2น้ำมันพืชการทดลองชุดที่2กันเลยค่ะเราจะเทน้ำลงไปในแก้วนะคะและน้ำมันพืชค่ะและคนให้เข้ากันนะคะเอ๊ะว่าแต่ทำไมน้ำเปล่ากับน้ำมันพืชถึงแยกชั้นกันล่ะครับทุกคนคงจะสงสัยแล้วนะคะว่าทำไมน้ำเปล่าและน้ำมันพืชถึงแยกชั้นกันนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่เรานำของเหลวที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันมาเทรวมกันโดยของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะอยู่ข้างล่างของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยจะอยู่ข้างบนแบบนี้ยังไงล่ะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่การทดลองของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราไปชมการทดลองในชุดต่อไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะในการทดลองในชุดที่3นะคะเราจะนำของเหลวที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันมา5ชนิดดังนี้ค่ะ1น้ำผึ้ง2น้ำเชื่อม3น้ำสีแดง4น้ำมันพืชและ5แอลกอฮอล์ครับเราไปเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเทน้ำผึ้งลงไปในแก้วค่ะน้ำเชื่อมค่ะน้ำสีแดงค่ะน้ำมันพืชค่ะและแอลกอฮอล์ค่ะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะของเหลว5ชนิดถึงแยกชั้นกันแบบนี้ล่ะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าของเหลวทั้ง5ชนิดนี้มีความหนาแน่นที่แตกต่างกันโดยไล่จากของเหลวที่มีความหนาแน่นมากที่สุดไปจนถึงของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดโดยของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดจะลอยตัวขึ้นมาอยู่ข้างบนเสมอแบบนี้ยังไงล่ะคะอ๋อแบบนี้นี่เอง